สบลุสมาพร้อมใจกันนั่งเลยเดี๋ยวฉันจัดการให้ใกล้ๆเข้ามาใกล้ๆแบบล้อมๆกันไม่มีใครอยากรู้แต่ฉันอยากบอกว่านานมากแล้วที่ฉันไม่เคยกินซีฟู้ดติดทะเลขนาดนี้แล้วงานนี้บอกเลยนะไม่ได้ไปซื้อเขากินที่ร้านนะทำกินเองติดทะเลเริ่มต้นฉันซื้อปูมา380นึ่งเสร็จเลยโอ้เท่าไหร่คะ380บาทจ้า380บาทเฮ้ยอะไรมาเลยมาเลยมาเลยเลขเข้ามาต้องผัดให้แบบดูเหมือนมันจะไหม้ถ้าตั้งใจผัดจะไม่อร่อยของแบบนี้ชิมไหมคะนั่งล้อมวงได้เลยดิฉันแจกฟรีได้รับความสนใจนะเห็นไหมคะอาแกะให้ทีเซ่นั่งเฉยไม่ช่วยกันทำมาหากินเลยนี่ไม่ได้ปรุงอะไรเลยนะฉันจะใส่แต่น้ำปลาอย่างเดียวเนี่ยพิสูจน์กันเลยว่ามันจะอร่อยไหมนะกระดองเขาก็มีไข่อยู่ข้างในจะว่าไปตายน่ากินนะเนี่ยตายแล้วตายแล้วน่ากินอะไรขนาดนี้นี่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 ต้องใส่ขวดนี้เขย่าก่อนมือใหม่มือใหม่มือใหม่ค่ะคนที่เกิดมานี่ยังไม่เคยลองอะไรแบบนี้ก็ต้องอย่างนี้เลยน้ำปลาต้มสุกปลาแม่บุญล้ำเพื่อเพิ่มมิติความอร่อยของอาหารทุกประเภทไม่ใช่แค่อาหารอีสานเท่านั้นนะคุณเมนูเนี่ยฉันก็ใส่น้ำปลาต้มสุกปลาแม่บุญล้ำฟ้าสีแดงปรุงมาได้กลมกล่อมแบบพอดีเหมาะสำหรับเมนูผัดต้มหรือยำประเดี๋ยวอายุนะคะเขย่าซะก่อนเครื่องปรุงประจำครัวต้องมีไว้นะทุกบ้านสุดยอดสุดยอด200บาทมาเร็วมาเร็วจานผาดเร็วไม่มากินสินี่ไงแบ่งให้มาเลยมาเลยไอเมนูอะไรนี่เมนูผัดมั่วนี่ผัดกะเพราใส่น้ำปลาว้าวน่ากินมากเลยชิมชิมชิมแบ่งใส่จานเร็วอร่อยมากเลยอร่อยไปไหนมาไหนก็ต้องพกขวดนี้นะทำกับข้าวทุกครั้งขวดนี้ขวดเดียวไม่ต้องใส่อะไรอีกเลยยืนยันว่าเมนูนี้อร่อยพี่รปภ.มานี่มาพี่สุดหล่ออร่อยอ่ะทานไม่ค่ากินฟรีค่ะมาไม่ฉันผัดเองตรงนี้เลยมันจะไม่อร่อยได้ยังไงฝีมือฉันเชิญค่ะคุณจ้าค่ะเชิญค่ะน่ากินไหมติดตามชมจานนี้ได้ในสวรุสอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชรามรกตวันนี้เรามีเมนูสลัดมะเขือม่วงมาฝากค่ะวิธีทำวางมะเขือม่วงผ่าครึ่งลงบนภาชนะทาด้วยน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันรามรกต
นำเข้าหม้ออบลมร้อนอบประมาณ40นาทีหรือจนกระทั่งสุกนิ่มเตรียมไว้ใส่เนื้อมะม่วงสุกลงในภาชนะตามด้วยมะเขือเทศหอมแดงสับผักชีสับละเอียดต้นหอมซอยน้ำมะนาวเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยป่นน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันตรามรกตเขาผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ตักน้ำจิ้มซีฟู้ดใส่ภาชนะตามด้วยมะเขือม่วงที่เตรียมไว้ราดด้วยมะม่วงซาลซ่าตกแต่งด้วยพาสลีย์เม็ดมะม่วงทอดกรอบผักชีลาวพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูสลัดมะเขือม่วงลดเค็มเลือกได้วันนี้พาคุณผู้ชมไปอร่อยกับร้านเด็ดที่มีเมนูลดเค็มกันที่จังหวัดแพร่กับร้านโคฮารุโฮมคิทเช่นหลังจากที่ทางร้านได้เข้าร่วมโครงการลดเค็มแล้วในวันนี้ทางร้านโคฮารุโฮมคิทเช่นจะต้องสาธิตเมนูลดเค็มให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์และอาจารย์หมอปรมัตถ์ชมกันด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณวาสนาค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์หมอปรมัตถ์นะคะแนะนำร้านเลยค่ะอะไรอร่อยอยู่ตรงไหนเชิญชวนคนเต็มที่เชิญค่ะร้านเราอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดแพร่นะคะจากเดิมเราเปิดเป็นร้านกาแฟมาก่อนแล้วเปิดมา10ปีแล้วค่ะแต่ปัจจุบันได้เพิ่มรายอาหารเป็นร้านโคฮารุโฮมคิทเช่นค่ะเป็นอาหารชุดสไตล์ญี่ปุ่นช่วงเย็นเราจะเสิร์ฟเป็นพวกสุกี้ญี่ปุ่นแล้วก็ชาบูค่ะค่ะก็คงจะมีครอบครัวเป็นรับประทานกันเยอะไม่ว่าจะเป็นผู้สูงวัยแล้วก็เด็กใช่ไหมคะเชิญอาจารย์หมอแนะนำเลยค่ะอันนี้ผมค่อนข้างกังวลเนี่ยก็จะเป็นการเติมนะครับเต้าเจี้ยวลงไปนะครับอาจจะต้องปรับลงนะครับให้ลดน้อยลงแล้วก็ต้องคงความอร่อยนะครับซึ่งอันนี้ต้องอาศัยคำแนะนำนะครับจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์อีกทีนึงว่าจะทำยังไงทำให้อาหารเนี่ยมันดูแบบเป็นสูตรที่เฉพาะแล้วก็อร่อยเท่าเดิมนะครับหรือใกล้เคียงเดิมไม่ติดสุดนะครับแต่ได้ปริมาณโซเดียมลงครับก็โอเคแล้วยิ่งใส่ก่อนนะครับผมปลาซาบะถึงเต้าเจี้ยวเนี่ยใช้ปลาซาบะสดเต้าเจี้ยวนี่คือมีสดหรือเต้าเจี้ยวขาวเป็นเม็ดคะเป็นเต้าเจี้ยวมีสดค่ะเนื้อละเอียดยิบมีสดยิ่งเค็มใหญ่เลยนักกำหนดอาหารของทางโครงการเราเขาคำนวณมาจากมิโซะ40กรัมให้เหลือ20ยิ่งสักว่าก็ยังพอทนทีนี้คุณก็คงจะต้องใส่พวกซีอิ๊วญี่ปุ่นโชจูอะไรอีกหรือเปล่าน่าจะใส่ไม่ใส่เลยเหรอในเมนูนี้ของเราจะมีเป็นเต้าเจี้ยวแล้วก็เราจะใช้หัวหอมใหญ่แล้วก็แครอทเพิ่มความหวานให้กับตัวน้ำค่ะแล้วก็เราเน้นแค่ว่าให้มีมิโซะมีกลิ่นมิโซะเฉยๆแต่ว่าไม่ได้มีเน้นความเค็มของอาหารอาจารย์เคยทำตำรับเนี้ยต้มทุกอย่างหมดเลยยังไม่ใส่อย่างเดียวคือมิโซะค่ะพอเวลาจะเสิร์ฟอาจารย์ค่อยเอามิโซะใส่ลงไปกลิ่นมันโอแบบมิโซะมาเพราะถ้าคุณใส่มิโซะไปก่อนแล้วคุณต้มมิโซะจะไปซ่อนในปลาคุณลองดูนะอาจารย์คิดว่าน่าจะดูโอเคและจะดูเหมือนร้านคุณอุ้ยใส่มิโซะเยอะหอมหอมอะไรอย่างเงี้ยยังไงก็ตามแหนมผักไว้นะแล้วก็ใส่พวกเดรสซิ่งลงไปเขากินผักบ้างนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็น่าจะช่วยทำให้โซเดียมเจือจางนะคะในเซตเราจะมีพวกสลัดเสริมเป็นเซตอยู่แล้วค่ะอาจารย์ยิ่งศักดิ์อยากให้คุณวาสนาพูดเชิญชวนใครต่อไปให้ไปกินอาหารที่ร้านคุณค่ะก็ทางร้านเรานะคะวัตถุดิบที่เราเน้นใช้เนี่ยจะใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพแล้วเราจะทำเพื่อที่จะให้รสมันกลางไม่ได้แบบว่าให้มันเค็มหรือหวานโดดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์หมอมีอะไรอีกไหมคะก็ถ้าแนะนำเพิ่มก็คือเราอาจจะเพิ่มลงไปในเมนูนะครับเราว่ามันเป็นเมนูรสเค็มนะครับหรือถ้าเกิดไม่สามารถที่จะลดได้มากเนี่ยผมว่าเราเขียน
ว่าเมนูนี้นะครับที่เสิร์ฟรับประทานได้กี่คนครับหรือใส่ปริมาณโซเดียมลงไปเนี่ยจะทำให้เขารู้สึกมีความรู้ในเรื่องของการรับประทานอาหารโซเดียมนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเลือกนะครับเมนูที่ดีต่อสุขภาพได้นะครับใช่ขออนุญาตขอขอบคุณนะครับร้านมากๆนะครับที่เข้าร่วมโครงการก็คิดเมนูพยายามปรับสูตรเพื่อลดเค็มลงเพื่อสุขภาพคนไทยนะครับขอให้ขายดีขายดีมากๆนะคะขอบคุณมากคุณวัฒนาที่ร่วมโครงการกับเรานะคะเมนูปลาซาบะตุ๋นเต้าเจี้ยวปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่ 3,319 มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่ 1,897 มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 43% เมนูไก่เทอริยากิปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่ 3,278 มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่ 1,900 มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 42% ใน1วันเราควรรับประทานโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเท่ากับเกลือ1ช้อนชาหรือน้ำปลา3ช้อนชารู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมลดเค็มเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะเพราะการบริโภคโซเดียมมากเกินไปอาจเสี่ยงโรคได้ค่ะถ้ามีผู้ประกอบการทำอาหารที่เค็มน้อยนะครับดีต่อสุขภาพก็จะเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคนะครับในการที่จะมีโอกาสที่จะได้รับอาหารที่ดีแล้วก็ห่างไกลจากโรค NCD นะครับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะครับซึ่งในระยะยาวจะทำให้ประชาชนเรามีสุขภาพดีขึ้นนะครับแล้วก็ห่างไกลจากโรคไตโรคความดันโรคหัวใจแล้วก็อัมพาตนะครับสบอลุส